ความเดิมตอนที่แล้วโอ้ผมได้ไวฟูคนใหม่ได้ข่าวที่13มาผมมา23โอ้บ้านเราเย้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 หรือบ้านเราเด็กบ้านเราแจมครับแจมและเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคนะลุยต่อมีอะไรต่อครับมีอันนี้รูปไหนวะไม่รู้รูปอะไรอีเวนต์ต่อนะโอเคโอเคโรบินนะกันหนังสือเขาอ๋อครับท่านึกเหรอได้ละดูไม่น่าจะไม่ได้วันละเชียวโอเคให้เราช่วยไหมมีรอยเท้าใครได้โอ้ใครช่วยแฮร์รี่ช่วยโอเคลองซี่มาดามพินช์อยากจะขยี้หนังสือห้องสุดนะอย่างเธอยังไม่เก่งวิชานี้รู้ไหมยากเกินไปนะคะแต่แค่อยากลองท่านเองนะคะถ้าอยากผนึกเก่งก็ต้องฝึกดูเอลกันนะอ๋อสู้กันกับเพื่อนใช่ไหมนี่หนุ่มดูเอลที่ว่าดูเอลนิ่งครับอยากลองจะเลยค่ะโอเคครับผมนี่ก็เป็นบ้านซีรีส์นี่หนุ่มบ้านสุดเขียวของเราแล้วก็นี่ไงน้อง ดูดิน้องเด่นมากเลยตัวเล็กแล้วก็แบบไม่เหมือนใครนะผมโอเคก็คือทั้งหมดจะเป็นพื้นที่เนี่ยหอบ้านเรานะผมของซีรีส์ก็คือโซนนี้เขียวๆทั้งโซนนะผมก็มีทางออกทางเดียวเนาะคือทางนี้นะผมเป็นโอเคมีดอมโอเคมีซ้ายขวามีไปดอมก็คือไปที่พักเรานะผมห้องพักเราเนี่ยดูข้อมูลตัวเองได้เช็คดูเนี่ยตัวละครผมเปลี่ยนชื่อได้ปะใช่500ผมไปกดชื่อนี้ว่ามันกดแก้ชื่อไม่ได้อะแล้วผมงงมากผมกดรีชื่อนี้มาให้นมทุเรศมากเลยผมแอดใครไม่ได้เลยผมสวยมากฝั่งขวามันจะมีตรงปะที่มันเขียนคำว่าไอ้ทางขวาเป็นเนี่ยคาสเตอร์คอยดอโอเคน่าจะเดินไปในปราสาทได้ในนมเพื่อดูว่านี่อ่ะโอ้โหอุ้ยใครนะมีใครเต็มเลยไม่รู้นะผมลองเดินกันได้มาทางข้างล่างได้เกือบว้าวเวมากอ๋อนี่เขาพับโอเคเราไปที่อื่นได้ไหมไม่ได้โอเคบ้านคนอื่นเข้าไม่ได้เลยในนมแล้วก็มีโอเคมีคนในภาพได้จะเป็นพวกเนื้อเรื่องนะผมบอกว่าขำๆเฉยๆเนี่ยจะมีแบบโอเคคาสโตเกตเราไปเดินเล่นได้นะผมในปราสาทมากมายหลายทักอ๋อโอเคมันการออกมาหน้าเมนูหลักนะผมก็จะมีคนบินอยู่ด้วยคนอื่นนะโอเคในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เนี่ยตรงนี้เนาะดูเอลคลับตรงนี้นะผมการดวลกระทาเวทมนต์กันหน่องน่าจะเป็นคล้าย PVP ของเกมนี้ในหน่องก็คือฝึกสู้คนอื่นได้ไหวไล่เวทเรียลไทม์แล้วก็ไปหน่องนี่ก็เป็นแบบกับบอทเนี่ยอยู่นี่เองเธอดูสิการดูเอลกำลังเริ่มขึ้นนะโอ้โชว์เทพโทเทพคนนี้ดูคุณหนูเหลือเกินเธอเป็นเด็กปีแรกของซิตี้นะเนี่ยเธอเก่งใช่ไหมล่ะไม่ได้แดกหรอกค่ะในหน่องตาเธอนะฟิชเชอร์คนนี้โอเคอ๋อลูกน้องนะของฝาแฝดที่นั่นเหมือนกันได้ไหมสู้กับเราเนี่ยโอเคจัดไปมาลองดูลองรู้แค่สกิลไม่เกี่ยวสกิลกับ เวทนักใหม่ให้มั่วได้นะโอเคอ๋อเริ่มต้นมาลากนี่ก่อนนะผมลากอันเชิญมากันไว้โอเคมีสกิลเรียกแมงมุมมาอ๋อพวกสกิลมันตีแพ้ทางชนะทางกันนะผมแมงมุมก็จะแพ้ทางพวกไอ้สกิลหมู่เนี่ยโอเคเรียกเหมือนกันโอเคต่อไปให้ลากสกิลนี้อ่ะนกฮูกหรือโอเครอบตัวอันนี้เป็นการเรียกแมงมุมโอเคเหมือนกันนะผมเหมือนที่เขาเรียกมาเรียกทางหน่อยก็น่าจะได้โอเคแล้วก็ใส่ฟ้าเวสตีตัวมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งมันทำดาเมจแรงๆโอเคลองดูสกิลไฟโอ้สกิลไฟโอ้ไฟรัวๆโอ้ไฟก็ดูดีนะมันอิปิกเนาะอุ้ยโอ้หนังสือซื้อแกะแดกเราซื้อแดกเรานี่นี่เอาแดกกลับบ้างหนังสือแดกกลับโอเคแต่มันแพ้นะมันอยู่นิ่งๆตรงกลางให้โดนดาเมจเล่นนมเรียบร้อยกระจอกครับผมเก่งมากเลยทำได้ดีมากสู้ต่อปะอุ้ยใครเนี่ยฮะนี่คืออะไรมี4ทางนี่คืออะไร2-2โอเครอบต่อไปรอบ2-2นะผมดูเอลคู่กันเราจะเจอคนเก่งกันนะผมแหละไม่รู้จะโกงไม่โกงนะผมให้ดูสิมันเขาแพ้นะผมหรือเปล่าก่อนอื่นก็อัญเชิญมาก่อนนะให้ปลอดภัยก่อนนะผมโอเคโอ้มันปล่อยอะไรมาเดี๋ยวนะปล่อยพิษมาเหรอเราต้องเดินใกล้ก่อนนะโอเคเขาอยู่นู่นเลยนะโอเคโดนปลาโอเคไม่เขาหลบหนีได้เราควรจะโอเคเนี่ยอยู่ใกล้ๆมันโอเคปล่อยไอ้มุมมาหาตัวข้างหน้านะโอเคตอดไอ้นี่ไปเรื่อยๆผมฟังนี่ก็เดี๋ยวนะตัวหลังมันตีเนี่ยยิงเพื่อนๆเนี่ยโอเคนั่นแหละ
มันกัดจากข้างหลังได้ประเด็นอย่างโหดนะโอเคอ่ะยิงไฟไปนั่นแหละตรงนั้นแหละเออปัดโอ้มันหนีได้ชิโอเคต้องมาใกล้ยันมันจะตีออโต้มาถึงจุดหนึ่งนั่นเองนะผมด้วยโอเคไฟฟ้าไปโอเคผมก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะนี่ผมมันคุมตำแหน่งเดินยากนะมันต้องแบบกดสองทีนะโอเคชนะปะชนะอยู่นะโอเคเจ๋งครับโคตรมัวเลยนะผมเก่งมาก19เย้เหมือน19มันเกิดใหม่เหมือนจะเป็นวัยรุ่นใหม่ๆเลยค่ะไม่น่าเกี่ยวแค่นี้แล้วก็อัพแต้มเอ้ยมันโคมไฟนะมันได้แต้มแรงกิ้งแล้วก็ไปในหนมเพื่อที่จะนั่นแหละอัพเวลได้นู่นได้นี่มีแฮกดิตแฮปปี้ตบมือให้รางวัลเพิ่มนั่นเองนะผมโอเคครับโอเคมาเมื่อเราได้20อันครบแล้วเดี๋ยวเราลองดูได้อะไรเพิ่มเติมบ้างหนมโอเคเป็นกล่องนี้นะอ๋อได้เป็นเปิดการ์ด3ใบนะโอเคความแรง3อย่างน่าจะใช่หนมเมื่อกี้ขึ้นมาเป็น3ใบลอยๆอยู่รอบๆข้างนี่ไงอีพิกซินรูปงูสีม่วงนะครับผมโอเคโอ้โหเขาสามมิติใส่หน้านะผมงูเบลเทอร์ใบแรกอีพิกครับใบที่สองเป็นแร่ส่องกับไอ้ไม่กวาดข้างนอกหน้าต่างนะผมสักอย่างนึงก็นั่นแหละไม่รู้ทำอะไรได้บ้างก็โอเคที่เหลือเป็นตังค์300นะผมไว้ช้อปปิ้งก็ไปแล้วก็เนี่ยจะมีอันอื่นก็คือตามเนื้อเรื่องได้ตามลำดับนี่นะผมไม่ก็ตามอ๋อไม่ก็จะเล่นตามไอ้แต่ละวันเนี่ยจะมีเวลาปลดล็อกด้วยนะผมมันจะแบบเนี่ยเปิดไปเรื่อยทำตามเงื่อนไขจะได้ของมันไพ่แหละการ์ดเวทฟรีมานาฟรีแล้วก็แลกตังค์ได้ของนั่นเองนะผมเรื่อยๆอ่ะก่อนอื่นก็รับไว้คนนี้นี่โอเคผมทั่วไปนะผมไม่มีการ์ดโอเคแต่เก็บๆไว้นะผมมีอะไรด้วยกล่องบางอย่างนะผมกับตัวเอามาพวกนี้เก็บไว้ก่อนนะน่าจะได้ใช้นะผมเมื่อเขาสอนเองนั่นเองนะผมตอนนี้ไปตามตอรี่ก่อนน่าจะค่อยสอนเพื่อเอาปลดล็อกการ์ดเพิ่มแล้วก็อาจจะมีอะไรกว่านี้เรื่อยๆนะเองนะผมโอเคเข้าไปในป่าคนเดียวทำไมท้าทายมันมุมยักษ์อ่ะเนี่ยเอาจริงเหรอครับเนี่ยเพิ่งเริ่มนะเนี่ยปีแรกก็เอาใหญ่แล้วนะผมเอาใหญ่กว่าปีรุ่นแฮร์รี่นะเก่งกว่ารุ่นเก่านะโอเครุ่นใหม่ต้องคล้ายๆบรูโตะต้องเก่งกว่ารุ่นพ่อนะผมเว่อร์เลยโอเคมาไปในป่าคนเดียวฟ้าผ่าอากาศไม่ดีด้วยนะผมอันนี้คืออะไรเนี่ย question mark ด้วยกดอันนี้ใช้อันนี้อันนึงนะโอเคไม่รู้คืออะไรลองดูฮะอู้จนภัยเหรอมันรู้สึกเหมือนเราเล่นแบบว่าอยู่ในที่ลองเดินไปเรื่อยๆปะมันดูน่ากลัวน่ากลัวโอ้โอเคให้เราเดินได้ตอนนี้นะเก็บอันนี้เหรอเหมือนเล่นอันนั้นเลย Identity V นะตอนเนี้ยโอเคมีรูปนี้เก็บคุณเอาจริงเหรอคุณมีนกฮูกช่วยเหลือนะในไม่อยู่คนเดียวตอนนี้นะผมเราไปตามทางเรื่อยๆก่อนนะนั้นโอ้เจอใครไอวี่นะโอเคไปกันเถอะไอวี่ Relax Kevin It'll be fine I promise เซนนาเควินไม่เป็นไรหรอกนะสัญญาเลย Fine That's what Robin said about juggling bludgers and we all know how that turned out ใจเย็นเหรอโรบินว่างั้นใช่ไหมล่ะ It's not a market you knowYou can't just pop in and do some shopping. It's called forbidden for a reason. มันไม่ใช่ลิงนะรู้ไหมที่เราไปเจออ่ะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งต้องห้ามพวกนี้ไงมีผลที่ต้องห้ามคือไม่ควรจะมาได้ไหม Hey, what's going on? อะไรกันเลยขึ้นหรอ Oh thank goodness. Please talk some sense into her. Ivy wants to go into the forbidden forest. ขอบคุณนี่เธอสามารถช่วยนะช่วยบอกเธอสิวนี่ปัดต้องห้ามเว้ยเราเข้ามานะเราเข้ามานะเว้ยเรามาเพื่อไป That's out of bounds. Professor McGonagall was quite clear about it, as I recall. You could get in a lot of trouble, Ivy. ถ้าเกิดเธอไปต่อมีปัญหาได้นะ Ivy จ๋า Not if Professor Hagrid is leading the way. He's got some business in the forest and said we could come as long as we stayed close. ไม่ต้องห่วงนะมี Hagrid อยู่ด้วยน่าจะไม่เป็นไรอ่ะถ้าอยู่ใกล้ๆน่าจะปลอดภัยอ่ะ It's still dangerous, even with a teacher. อันตรายดีแกต่อมีข้อตามอ่ะWhy do you have to go into the Forbidden Forest? นี่เธอไปที่นั่นทำไมกันแน่หรอเนี่ย Well, it's complicated. Daniel is making a special potion, but he's missing several key ingredients. อธิบายยากนะแกคือ Daniel ทำยาพิเศษบางอย่างนะ Sage and snowdrop flowers. ต้องไปหาสุกสมให้เขาเลยก็ว่าไปในหนม Yes, Robin said she saw a jobberknoll yesterday, so I assume it shouldn't be hard to find a few feathers. แล้วเห็นโรบินบอกว่าเจอของที่ทำนั่นแหละเหมือนโนมบางอย่างโนมแถวนี้ด้วยเลยน่าจะมาหาได้ And snowdrops love a dark forest so
That just leaves the sage. Mm-hmm. Isn't that fresh sage right there? Okay, so ก็คือตามเนื้อเรื่องคือบอกให้เรามาหาสิ่งนี้นะผมคืออะไรไม่รู้ทุกอย่างเนี่ยน่าจะเป็นส่วนผสมในการทำยาแน่นอนโอเคเนี่ยโอ้โหได้เป็นน้ำสามน้ำเหลืองสามแล้วก็ใบครบเลยนะผม Kevin, this won't be hard at all. นี่ไงเห็นไหมเควินไม่เห็นยากเลย I'm sure if we just go a little deeper into the forest, we'll find everything we need in no time. แล้วเข้าไปในป่าลึกกว่านี้ก็น่าจะสบายๆนะไม่มีปัญหาหรอก No, I'm not going into the forest. ไม่ยอมไปหรอกนะเว้ยอันตรายกันไปอ่ะWhat about you? Are you coming? Professor Hagrid's waiting for us. จะไปไหม Sure. As long as we stick close to Hagrid, I wouldn't want to be in the forest alone. ได้ละมั้งถ้าไปว่าอยู่ติดกับแฮริทไว้อะก็น่าไม่เป็นไรแล้วอยู่ไหนแฮริทที่บ้านมันอยู่ไหนอะบอกอยู่ใกล้กันไว้กับแฮริทหรือว่าไม่เกี่ยวแฮริทว่าผมไม่ก็โชว์ผมแปลผิดผมได้ยินแค่พูดของซับนะผมไม่ได้แปลจากไอตัวสอนนะตอนนี้นะมันได้ยินนั่นแหละบทพูดเป็นอังกฤษไงโอเคตามเนื้อเรื่องคือเรามีคนนี้แล้วก็อ่ะหลักคือมาตรงจุดฟ้าแล้วมันจะไปดำทางได้ตอนที่เรากดไอ้ลูกต้นไม้เมื่อกี้นะผมแล้วก็จะมีการหันชั่วคราวเพื่อวิเคราะห์ที่ใหม่ยี่อะไรอู้เซนทอกับเจาะใครวะเนี่ยใครครับมีใครโอเคตอนนี้มีช้อยเลือกระหว่างข้อแรกคือหาทีล่อให้พวกมันออกไปนะผมข้อ2คือให้สู้ด้วยเราลองล่อมั้ยเขารอนั่นน่าจะกว่านะผมอ๋อลองดูก็ได้อ่ะจัดไปก็คือไม่สู้โดยตรงเนี่ยมีแผนการแล้วคิดได้แล้วโอเคอุ้ยอ๋อทำเสียงหมาอ๋อมันเอาทุกภาพรวมกันหมดเนี่ยภาค3ที่หอนหมาใช่ไหมอุ้ยหมาป่าเนี่ยแย่แล้วไปดีกว่าวายโดนหลอกแล้วโง่จังไม่ต้องสู้ได้ตอบคำถามใช้สมองได้ในขนมด้วยโอเคสุก็คือมาช่วยเซนทอร์ในขนมเข้าป่าไปเรื่อยๆเซนทอร์ขอบคุณขอบใจเดี๋ยวมาช่วยหลังนะจะมีการอู้อะไรสกิลใหม่อ่ะจะบัฟบางอย่างขนมอุ้ยโอเคอ๋อเราตัดสินใจเลือกใช่ไหมจากช้อยอ๋อไว้เวลาตรงนี้จะเป็นทางเลือกที่เราเลือกจากการประสบการณ์ที่เราเลือกได้จะเป็นทางไปสู่บางอย่างนะผมแบบไปสูงไปเน้นสู้อ่ะลองดูไหมอ่ะไปสายสู้ก็ได้มาลองเรียกดูนะผมโอเคโดยรวมคือเน้นมั่วแหละเพื่อลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วเราอาจจะได้ทดสอบอะไรใหม่อะไรเจ๊กโอ้ชิปหายตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้เหมือนกันนะไม่ต้องห่วงโอเคมีทางเลือกเดียวก็สู้นะตอนนี้สู้อ่ะไฟมาเขาช่วยไม่ได้เขาช่วยเดี๋ยวมีนี้ก่อนโอเคผมไม่มีอันเรียกนมดีกว่ามีโอเคเรียกนมก็ได้ไหมมีตัวเล็กด้วยว่ะโอเคตายแล้วตายง่ายจังวะเม็ดนมผมหายนมโอเคนมผมนี่นมผมมาโอเคมันอยู่ตรงนั้นรอหนังสือก่อนนะหนังสือไปหนังสือกัดมันเลยลูกพ่อกัดมันเลยผมรออันเชิญนมผมฟังรอนมไม่ได้มันเรียกว่าอะไรนั่นแหละเรียกนมปะวะไม่ใช่นมหรือยักษ์กันนะอันเชิญตัวเนี้ยตัวนี้มันคือตัวที่ถึกแล้วก็ช่วยสู้ได้ไงมันแบบมันจะไม่ได้เก่งมากแต่มันดูแทงได้ดีนะผมช่วยแทงเราได้เมื่อฐานที่ดูดีนะโอเคสุดก็คือสู้แล้วชนะได้ดอกของเพิ่มเติมแล้วก็เสร็จไปตามเงื่อนไขเนาะแล้วก็อันนี้ต่อไปอันอ่ะก็มีช้อยเดียวนะโอเคเป็นครบ5ครั้งน่าจะจบนะผมมีข้างบนมี35เลยนะเราช้อยที่4ตอนนี้หนอมโอเคไปต่อแบบไม่รู้ว่าจะเจออะไรได้บ้างนะผมอันนี้เข้าไปในป่าลึกไปเรื่อยๆอันนี้จนภายในป่านะผมอย่างกล้าหาญกับ2สาวตอนนี้อะไรวิเหมือนจะต้องเดินต่อโอเคมีบางอย่างตรงนี้น้ำๆนะผมคืออะไรกันแน่ไอ้จะโผล่มาหูอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเป็นไอ้นั่นน่ะอะด็อบบี้เหรอด็อบบี้อิสลาแล้วเนี่ยด็อบบี้มาไงนี่ถุงเท้าคือไงนะด็อบบี้นี่คือมาทำอะอู้เดี๋ยวนะโอเคหนังสือมีจัดการสกิลใหม่ได้ไหมดูตรงนี้ได้โอเคด็อบบี้เหรอตัวด็อบบี้จะเป็นที่ปรึกษาหน่อยคือเราสมัยนี้จะใส่ได้ตัวเดียวในแต่ละทีมเนี่ยจะมีตรงนี้มันทีมเซตการ์ดที่เราใส่ได้เนาะแล้วก็เราจะมีเนี่ยทางซ้ายจะเลือกเปลี่ยนได้ถ้าเราเจอตัวอื่นเนาะตอนนี้เราเจอแค่ตัวนี้พื้นฐานง่ายๆเป็นบัฟสกิลแหละหน่อยซึ่งอาจจะไม่ดีมากผมว่าหน่อยด็อบบี้เนี่ยจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่เหมือนกันนะน่าจะแบบช่วยเหลือช่วยสู้หรือช่วยบัฟให้เก่งกว่าเดิมในทีมเราได้ในหน่อยแบบสกิลช่วยเหลือเนี่ยนะครับผม
แต่ไม่ก็ชัวร์ว่าทำอะไรได้บ้างนั่นเองเพราะว่าไม่ได้อ่านละเอียดนะผมขออภัยเราลุยต่อได้นะอู้ปะสู้มังกรแต่ปีแรกนะคุณมันเบิกกันไปแล้วคุณเจอเซนทอร์คุณสู้เซนทอร์คุณเจอด็อบบี้คุณเจอทุกอย่างในวันในปีแรกนะผมผู้ใครเนี่ยจอมเวทสุดแดงเลยพอมดอ๋อตายไปตายไปหนีแล้วโอเคเราสู้มังกรปะมังกรอยู่ฝั่งเราปะเนี่ยไม่น่าใช่มังกรบอกว่าไล่เผาหมดทุกคนแท้ตัวบ้าแล้วอิฟไอแอลมังกรก็มาดิครับมาไฟเดี๋ยวท่านในตอนนี้โอเคเอาเลิกไฟเราโอ้เดี๋ยวต้องโอเคเอาสกิลนี้ก่อนนะเหมือนเดิมอันเชิญมาแล้วก็พยายามโอเคเนี่ยอุ๊ยอ๋อโอเคสกิลด็อบบี้มันสกิลเดินเลยโอ้ก้าวเดินเนี่ยสังเกตก้าวเดินเนี่ยมันจะวาร์ปได้โอ้ด็อบบี้เป็นอิสระด็อบบี้เดินเร็วได้ด็อบบี้เดินหนีได้โอ้เฮ้ยแจ่มว่ะโอเคโอเคด็อบบี้สกิลแปลกดีอ่ะไฟเผาไปไฟเจอไฟไปแล้วมั้งเออเดี๋ยวด็อบบี้โอเคเนี่ยหนีได้หนีได้โอเคสกิลด็อบบี้แบบคือวิ่งไวๆนะวิ่งให้ไฟไกลๆแจมกับแจมอ่ะปังสือไปข้างหน้านี่โอเคด็อบบี้อิสระด็อบบี้แบบวิ่งไวด็อบบี้หนีไกลๆหนีไงก็เดินไม่เจอด็อบบี้ไม่เจอเราโอ้โอเคเฮ้ยแจมว่ะแจมชอบสกิลด็อบบี้ว่ะด็อบบี้ไม่ช่วยสกิลเรื่องสู้นะช่วยเพื่อนเนี่ยช่วยการลดก้าวเดินนะผมดีกว่าเดิมในการเดินได้วาร์ปได้นะผมอ๋อมันเหมือนกับตอนนี้เหมือนกับตัวเราไงที่ไอที่เราเห็นในเนื้อเรื่องมันก็มีการวาร์ปสกิลด็อบบี้ไงเหมือนกันนะผมด็อบบี้วาร์ปเก่งมากโอ้เทพว่ะผมชอบด็อบบี้สกิลด็อบบี้นะไว้หลบได้เร็วนะผมวู้ผ่านแล้วโอ้แหละนกคู่ป่ะโอเคอ๋อให้ของขวัญมานะผมกล่องมีปากได้อ๋อเศษด็อบบี้เพิ่มกับได้ขวดนิดหน่อยนะผมเก็บไว้ที่ลึกนี้นะผมโอเคคุณพระช่วยง่ายเจอศูนย์ภัยต่อแล้วสุดท้ายก้อนนี้ครบแล้วแน่ๆเลยทำได้ไงโอเคกดตรงนี้กดสิครับโอเคและรอนะผ่าน Finally you've been gone forever ไหนสุดพวกนายหายไปนานรู้ไหมเนี่ยกว่าจะเจอ All that worry for nothing you made it out alive and found all the ingredients too ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยปกติรอดมาได้ปลอดภัยครบ32นัดของครบด้วยเช่นกันน่ะไม่ต้องห่วงนะเควินแต่ที่นี่ก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะคิดว่าที่นี่พอนะกับประสาทดีกว่านะแกคิดว่าหัวใจรับไม่ไหวรู้ไหมแกโอเคได้บางอย่างลูกมังกรนมแหละแรกๆมันไม่ยากหรอกผมว่าโอเคแต่เราไม่น่าเชื่อเราผ่านไปเจอแต่เกมเพลย์ชอบอ่ะถูกใจมากครับผมถูกใจมากเลยนี่ยังไม่เจออะไรซ้ำๆเลยน้องแบบว่าโลกมันก็คล้ายเดิมแหละแต่ว่ามันก็มีอะไรใหม่เรื่อยๆในน้องให้เราแบบหลากหลายในไอ้ฮอกวอตส์อ่ะมันมีให้เล่นปุงยาจะเจอมอนแหละแต่ว่ามันก็ เป็นรูปแบบที่มีต้องคิดหลายอย่างอู้ตอนนี้โอ้ได้การ์ดทองครับผมโอเคการ์ดตำนานนะโอเคแน่ๆ1ใบน้องได้กันแน่ใครกันแน่แฮร์รี่หรือใครกันแน่วันนี้ได้อีพิกก่อนนะโอเคเป็นรูประเบิดนะผม มีแรดด้วยแล้วก็มีพวกสกิลอื่นนะผมแต่ตัวละครมันจะมีเทคตัวละครมาด้วยปะไม่มีเหรอไอ้นี่อ๋อได้โอเคทองนี่คือได้ไอ้นี่หน่องเงินเติมนะโอเคซึ่งก็โอเคมังกรสู้เรียบร้อยแล้วก็ได้ น้องพิกซี่นะโอเคน่ารำคาญพวกนี้นะผมโอเคน่าจะสกิลนี้น่าสนใจนะผมว่าผมจะใส่ไว้แล้วกันโอเคแล้วก็อุ้ยได้เศษไฮพอตเตอร์อู้ด้วยอ๋อนี่ไงเลือกแฮร์รี่ด้วยโอเคซัพพอร์ตแฮร์รี่ก็มานะผมด้วยโอเคก็ลองไหมลองดูก็ได้อ่ะนี่แล้วก็ผมเปลี่ยนสกิลได้ใช่ไหมเมื่อกี้มีอันใหม่นี่โอ้เออใช่มีงูมีแรดด้วยผมเมื่อกี้ไม่ได้ใส่มาผมจะเปลี่ยนอันที่มันใช้เยอะไปนะผมรู้สึกว่าเราเวลาใช้สกิลมันถ้าเกิดใช้อัน5อัน4มันจะแบบว่าใช้มานานเยอะไงมันเลยแบบใช้อันอื่นไม่ค่อยได้นะผมแต่ก็ต้องมีบ้างนะผมอันนี้มันอัพได้ปะมันนี้ขึ้นลูกศรโอเคอ๋อเนี่ยจะมีเวลอัพได้โอเคเนี่ยจะมีพวกค่าดาเมจค่าสเตตพิษอะไรหน่องบอกประสิทธิภาพตัวละครแล้วก็อัพเป็นขั้นๆเพิ่มความโหดของแต่ละอันได้นะเองหน่องแล้วก็อาจจะเผื่อเซต2ไว้ก็ได้เป็นด็อบบี้อะไรเงี้ยด็อบบี้มันอัพได้ปะมันมีเศษด็อบบี้ซ้ำกันอะโอเคเนี่ยอัพอ๋อเอาตัวเองอัพเพิ่มก็ได้เองหน่องเนี่ยอัพด็อบบี้โอเค
ได้อุ้ยได้การ์ดใหม่ด้วยโอ้มีการปลดล็อกเหมือนกับสกิลเพิ่มอะไรนี้ป่ะใช่ไหมเมื่ออัพถึงขั้นหนึ่งแล้วในไอ้หนุ่มก็ดีก็ดีโอเคผมจะได้เอาด็อบบี้ไปเซต2แล้วก็เน้นอีกสายหนึ่งแล้วก็ไปเอามั่วๆแล้วนะระเบิดมาลองสกิลที่ไม่เคยลองแหละผมว่าหนุ่มเวลาคือเน้นอันที่กรอบทองๆมั่วๆกับหนุ่มแล้วกันนะน่าจะซัพพอร์ตได้ดีแล้วก็ลองกระจายสกิลและอันลองๆกันไปก่อนนะผมโอเคผมไปเจอแผนที่ข้างบนขวากดแผนที่ได้จะมีการเนี่ยเลือกสถานที่ที่วาร์ปไปได้นะผมเนี่ยโอเคมีตรงนี้โอ้เป็นเมนูอ๋อวาร์ปไปที่อื่นได้นะโอเคเนี่ยไปตอกแดก้อนไปที่ที่เราปลดล็อกแล้วนี่เนาะเนี่ยกลับมาเดินเล่นแล้วก็ไปประตุนภัยและที่วาร์ปไปเนี่ยวาร์ปไปร้านนกคู่วาร์ปไปร้านจุดอื่นที่นั่นจะเนื้อเรื่องนั้นปลดล็อกไปเรื่อยๆนะผมให้เราเนี่ยเข้ามาได้โอ้เนี่ยอันนี้ร้านนกฮูกนะมากดดูเนี่ยโอเคเนี่ยจะมีนกฮูกอื่นที่วางขายได้นะผม4,500เนี่ยมีราคาขึ้นมาแล้วเหรียญ4,500ในเกมแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญอ๋อเป็นเหรียญทองนั่นไงโอ้ฮูกครบ80แล้วอันนี้น่าจะอีเวนต์ปะเป็นอันเฉพาะซึ่งเหมือนจะผมไม่กดกันมีเงื่อนไขบางอย่างว่าแน่ๆเลยนะผมน่าจะไม่ดีนะโอเคแค่นี้เป็นไอจดหมายในเกมนะผมโอเคที่นกฮูกเขาส่งมาให้เรามีรับของเนี่ยได้ไอผ้าพันคอสีเขียวแล้วก็มีประกาศทั่วๆไปนะโอเคก็จะแค่นี้นะแล้วก็มีแชทโลกนะโอเคเนี่ยไม่มีคนมีนี่ด้วยไอตัวน้องตัวนี้นะครับผมไม่รู้มันอาจจะให้ฟรีชั่วคราวช่วงเซิร์ฟเวอร์เปิดแรกหรือเปล่านะผมแต่ก็นั่นแหละยังไม่ลองใช้แล้วกันนะเผื่อมันทำอื่นได้แล้วก็มีพวกโอเคอันนี้เป็นเงินฮ่องกงเป็นแฟชั่นเซ็ตในนะชุดแบบว่าสติ๊กเกอร์ลายแบบนี้แล้วก็ตัวละครเซ็ตโกธิกสไตล์ดำๆมืดๆนะผมทรงผมอย่างนี้มีสุ่มการ์ดมีนี่อ๋อไอ้นุ๊กพุ่งมาจากตรงนี้นะผมไอ้8เงินฮ่องกงเหรียญฮ่องกงนะผมจะได้อ๋อสกิลการ์ดอันนี้ด้วยเลขแฮกกิจมาแล้วก็มีนุ๊กพุ่งตัวนี้นะผมอ๋อนั่นเองนะแล้วก็มีหลากหลายที่เรามากดมั่วๆดูได้นะผมโอเคผมอยากบอกว่าผมลืมกดอัดช่วงไม่ช่วงสำคัญไม่ช่วงเกมเต้นน่ะไม่นะผมจะรีวิวมาให้ดูนะผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมอดให้ดูตรงนี้ไม่ได้จริงๆสำคัญมากโคตรไม่นะไม่ผมเงยหน้ามาผมช็อกเลยผมกำลังผมว่าผมพูดถึงหลายอย่างไปนะผมเมื่อกี้นี้ด้วยผมพักไปแป๊บนึงแล้วก็ลืมกดอัดใหม่อ่ะแล้วแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ออกมาก่อนนะโอเคมาก่อนมันอยู่ที่โอเคเมนูเบาแล้วผมบอแล้วจะได้ปะได้แหละมันต้องเล่นหน่อยได้เลยจริงไหมเป็นพื้นที่ตรงนี้หน่อมเนี่ยมีเลือกคู่เต้นในปะทุกอย่างหนึ่งนะอ๋อเชิญคนได้เหรอเห็นนะไม่ได้ผมแค่จะเข้าไปเล่นกับบอทก็ได้อะเรื่องเมื่อกี้ไม่มีอะไรให้เล่นเลยเนี่ยโอเคเข้าใหม่โอ้เสียดายกำลังเมื่อกี้แบบโคตรอินนะแล้วผมลืมกดเศร้ามาโอเคในฉากนี้ฉากใหม่นะตอนเริ่มไม่เริ่มงี้มันเป็นเริ่มเป็นเนื้อเรื่องแต่คล้ายๆกันนะผมมันลำดับไอ้ตัวละครเหมือนเดิมนะผมเอ๊ะหรืออ๋อเป็นอีเวนต์ใหม่นะโอเคอีเวนต์ต่อด้วยวะนี่ไงเป็นการจับคู่เต้นชายหญิงได้นะผมซึ่งตอนนั้นผมขอเอ็มบีซีนั่นแหละเต้นอ่ะเดี๋ยวนะไม่มีนี่อยู่หรอไม่นะโอเคอยู่ไอวี่ยังอยู่นะโอเคผมจะบอกผมเต้นไอวี่นะรอบแรกที่ทำแบบกี้ไปแล้วก็นั่นแหละไม่ได้กดอ่านนะข้อเสียดายขอเต้นใหม่ได้ไหมคะอีกหรอเนี่ยวายไงดีเต้นใหม่เมื่อกี้ไม่ได้อัดนะนะขอร้องกราบขอร้องละไม่เต้นแล้วไม่เขาไม่เต้นกับเราไม่เป็นมีวิธีทำไงไหมต้องมีวิธีใช่ไหมแบบเคนี่เหมือนถามว่าเอาเครื่องดื่มไหมอะดื่มโอเคอู้เป็นเลือกน้ำได้ซึ่งกดไปมันต้องเสียบางอย่าง10แต้มโอเคผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างนะอาจจะเป็นเนี่ยอ๋อข้างบนเนี่ยฟื้นฟูแต้มเต้นโอเคได้ผมยอมเสีย10แต้มเพื่อเต้นใหม่นะผมเธอเต้นใหม่หัวใจเราขึ้นแล้วเต้นกับเราพลีสนะขอร้องมันไม่เต้นกับเราแล้วทำไมอ่ะผมก็มีแต้มอ๋อเชิญคอมมูนี่ได้เหรออ๋อผมโอเคมันรีแต้มใหม่เลยได้เชิญให้คนโอเคคนอื่นเต้นได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคเมื่อกี้เห็นไหมจับคู่เต้นก็คือคนอื่นมาแตะถ้าเกิดต้องการเราก็คือเต้นกับเราได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคขอเต้นเขาขอเราแล้วก็เต้นกันก็ได้นะโอเคไม่รู้ใครนะผมอัดอันนี้ก็ได้ว่าผมเสียดายที่ผมไม่ได้โอเคเนี่ยเลือกเพลงได้โอเคไหนก็ได้ค่ะ
ได้หมดเลยค่ะเอาสักอันนึงกันนะมาลองดูเป็นเพลงมีความยากระดับ1 2 3 4ดาวก็ว่าไปนะผมโอ้เสียดายโคตรๆเนี่ยคนอื่นเขาเต้นแบบขวางทางของโลกแล้วนะผมแล้วเข้ามาเป็นเกมจังหวะเนี่ยมีเพลงขึ้นมานะโอเคเนี่ยจะมีโอเคกดจังหวะนี้โอ้พลาดเหรอโอเคได้ๆๆพี่ได้อยู่รู้ว่าพลาดโอเคเนี่ยขึ้นคูณ3นะผมนะผมเสียดายเกียร์เต้นกับไอวี่แล้วอ่ะแล้วไม่ได้อัดนะเจ็บใจถึงวันนี้ใครที่ได้เล่นก็อย่าลืมกดบอกว่าบันทึกช่วงนั้นไว้หน่อมแบบโคตรดีโคตรงามเสียดายมากคือภาพตอนจบของไอวี่ที่เต้นกับเรานี่เกือบจบสวยมากอ่ะแล้วผมไปก้มหน้าดูไม่ได้อัดไว้โอเคโอ้ท่าเต้นเราเนี่ยโอ้โหจัดเต็มจัดเต็มว้าว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 อย่างมันนะแกอย่างมันโอ้กดไม่ติดหรอกดติดไหมเมื่อกี้ไม่ติดหรอไม่ติดโอ้อะไรครับเนี่ยโอเคคุณมีคุณสองหัวใจรักแท้แต้มพุ่งรัวๆอะไรก็ว่าไปนะผมนั่นแหละเต้นมาเต้นมาเต้นกันเต้นจับคู่เข้าขากันได้ดีไม่รู้ว่าคู่มีผลกับแต้มเลยป่ะนะผมว่าคู่เต้นได้ดีก็ได้แต้มพุ่งหรือเปล่าไม่ชัวร์นะผมเพราะว่านี่คือเต้นมันเล่นคนเดียวได้นะผมนั่นแหละตอนแรกผมก็งงว่าทำไมถึงอีฮิตแบบคู่กันแต่คนที่เล่นกันน่าจะแบบเต้นคู่แน่ก็น่าจะแบบแหละมีระบบที่น่าสนใจนะผมเลือกคู่เต้นได้อยู่เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันก็เลือกได้มาเต้นกันยุคนั้นด้วยกันเกมนี้ในขนมน่ารักมากเต้นไปตบมือตบไม้จับมือจับไม้จับไปแต่ท่าเพลงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเพลงนี้ท่านี่สุดยอดกว่าเดิมนะผมเอสนั่นแหละที่ต้องการคือเอสนะครับผมมีแอดเพื่อนปะเนี่ยแอดเพื่อนก็ได้ไหมไม่รู้ใครแอดไว้ก่อนได้หรอผมขอบคุณที่เชิญมาเต้นด้วยกันขอบคุณครับเราไม่เสียก็คือเราเลือกโอเคให้คนอื่นเขามาเต้นกับเราก็ได้มันก็คือไม่ต้องเสียแต้มเต้นใช่ไหมแต่ถ้าเราเลือกคนอื่นก็คือเสียแต้มสินะโอเคช่างมันเอาว่าก็รู้แล้วหลบเป็นไงบ้างก็ไป ที่เหลือต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องอันนี้นะผมน่าจะตรงเนี่ยมีวิอะไรวิอะไรอ่ะน้องมีบีดด้วยอันนี้เก็บได้ปะน่าจะอะไรซีซั่น1เหรออ๋ออ๋อนี่เป็นซีซั่นพาร์ทโอเคที่เราบอกว่าเก็บแต้มทําเควสเนาะแบบมีเควสทํานี้ปะเนี่ยก็ได้ตังโอเคไอ้วิอ่ะติดกับเราทีเดียวแล้วลืมเราเลยนะโอเคเสียใจเนี่ยรับแต้มมันก็จะได้ปลดล็อกไอ้นี่เนาะขั้นๆไปแล้วก็เนี่ยได้อันแต่ละอันของแต่อ๋อเนี่ยแต่ละขั้นนะผมอ๋อนี่เป็นเซตไออันที่เราได้จะเป็นเซตอันนี้นะผมด้วยอันนี้ใช่ร้อนไหมเนี่ยน่าใช่นะร้อนหัวแดงเนี่ยในการ์ดฟรีโอเคต้องตรงเนี้ยตรงเนี้ย30นะผมตรงนี้ตอนนี้2อยู่วะอีกนั่งอะไร30นะโอเค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 แต่ต้องเติมด้วยในขนมขั้นเติมด้านด้วยสำหรับตัวตุ่นนี้สัญญาณในบ้านในขนมที่สมัยจะสัญญาณในบ้านในขนมที่สมัยจะจัดการเรื่องต่างๆนานาได้นั่นเองนะผมเช็ดนึกว่ามันเป็นแค่แบ็กกราวไม่ใช่เราบินวู้เกมมันเซอร์ไพรส์ว่ะนะโอ้เราบินอิสระได้เลยโอ้